ค่ะวันนี้ดิมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่อยากจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวเท่านั้นเองงั้นไปกันเลยค่ะมาเที่ยวที่นี่นะคะบิมได้ทำอะไรหลายอย่างมากค่ะได้เพื่อนใหม่นะคะได้ออกกำลังกายได้ชมธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยๆด้วยค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติทั้งจากความสมบูรณ์ของป่าและความงามของสายน้ำที่ไหลมารวมกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสที่นี่หลายครั้งและทรงยกย่องในความสวยงามของน้ำตกชื่อของน้ำตกพริ้วจึงเป็นที่รู้จักนับจากนั้นเป็นต้นมาก่อนเจดีย์นะคะสร้างโดยรัชกาลที่5ของเราค่ะท่านเสด็จมาประทับที่นี่นะคะแล้วก็ทรงโปรดที่นี่มากๆเลยก็เลยสร้างอลงกรณ์เจดีย์ขึ้นค่ะในสมัย2409ค่ะถัดจากอลงกรณ์เจดีย์มาทางด้านล่างซึ่งไม่ไกลนักก็มีอีกหนึ่งอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันค่ะค่ะและที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คืออนุสรณ์แห่งความรักค่ะซึ่งรัชกาลที่5ทรงสร้างให้กับอัครมเหสีของพระองค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี2424เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักความอาลัยของพระองค์ที่มีต่อพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระอัครมเหสีค่ะมีความยาว 1.2 กิโลเมตรเริ่มต้นจากทางด้านหน้าอุทยานไปสิ้นสุดที่บริเวณน้ำตกเป็นวงกลมลัดเลาะไปตามพื้นที่โดยรอบตลอดสองข้างทางเราจะพบต้นไม้และสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยู่ที่นี่แยกตามสภาพพื้นป่าที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติแตกต่างกันไปถึง11จุดด้วยกันค่ะThank you.
ตอนนี้นะคะบิมก็มาอยู่ที่พักที่นี้ของบิมแล้วค่ะนอกจากที่จะมีที่พักน่ารักน่ารักแล้วนะคะยังจะมีสะพานไม้ค่ะที่ทอดยาวมาตามชายหาดนะคะเหมือนว่าเราเนี่ยล่องลอยอยู่บนทะเลเลยค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ใกล้เวลาที่จะปาร์ตี้กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำบาร์บีคิวกินอร่อยๆกันค่ะ